ช่างสิบหมู่ช่างหลวงช่างหุ่นช่างโบราณประเภทหนึ่งในงานช่างสิบหมู่คือช่างหุ่นทำงานช่างศิลปะประเภทรูปจำลองหรือโครงสร้างของสิ่งที่จะตกแต่งรูปทรงให้สมบูรณ์สวยงามต่อไปงานของช่างหุ่นมีหลายชนิดมีชื่อเรียกตามรูปลักษณะและการใช้ประโยชน์ได้แก่หุ่นต่ออย่างคือหุ่นที่ช่างปรุงรูปย่อกะขนาดโดยประมาณก่อนนำไปขยายส่วนสร้างของจริงมักทำด้วยดินเผาทาสีคล้ายอย่างของจริงเช่นหุ่นต่ออย่างพระสถูปเจดีย์หุ่นรูปหรือหุ่นรูปโคลนได้แก่หุ่นเครื่องอุปโภคชนิดต่างๆต่อขึ้นเป็นรูปโคลนเพื่อนำไปตกแต่งด้วยถมสมุกทารักแล้วเขียนลายรดน้ำประดับกระจกหรือประดับมุกเช่นหุ่นตะลุ่มหุ่นรูปภาพได้แก่หุ่นรูปอมนุษย์เทวดาสัตว์หิมพานต์ขนาดเท่าคนจริงยืนประจำแท่นติดลูกล้อเชิญผ้าไตรของหลวงในงานพระเมรและตั้งเรียงรายรอบพระเมรุมาตรหุ่นภูเขาจำลองได้แก่หุ่นภูเขาจำลองขนาดย่อมบ้างขนาดสูงใหญ่บ้างซึ่งหุ้มร่างร้านอยู่ภายในใช้เสื่อลำแพนโบกทับปิดกระดาษแล้วใช้กระดาษฟางทาแป้งปิดด้านนอกระบายสีตกแต่งด้วยต้นไม้ใบไม้รูปปั้นสัตว์นานาชนิดได้หุ่นเขาไกรลาศในงานพระราชพิธีโศกันงานหุ่นเชิดเล่นในงานมหรสพได้แก่หุ่นกระบอกเป็นหุ่นที่มีแต่ศีรษะมีไม้กระบอกเป็นแกนตัวหุ่นใช้ถุงผ้าคลุมต่างเสื้อแล้วติดมือที่มุมก้นถุงใช้มือจับเชิดให้เคลื่อนไหวตามจังหวะบทร้องและดนตรีหุ่นชักมีศีรษะแขนขาลำตัวครบหุ่นชักแต่ละตัวใช้คนเชิดมากกว่า1คนเชิดทำกิริยาเลียนแบบละครรำดูราวกับเป็นละครจริงๆจึงได้ชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าหุ่นละครเล็ก